มวยดีเนาะว่าจะตั้งการเด้ว่าแสนชัยปอนต่อปอนให้มาปูสวนพอเฮ็ดให้ลูกว่าซั่นนี่ปูสวนเนี่ยฮะลองเบิ่งเถอะแม่มันสิใช้จนตายพุ่นแล้วเหลือแต่หัวกะโหลกพุ่นแล้วฮะหากหลายหากพอฮะแต่ว่ามาใกล้พ่อบู้เนี่ยฮะบู้มาเลยยังตายนั่นฮะเป็นยังล่ะเพิ่นยังว่าปิดพวกนี่ปิดนรกบ่ได้ฮะกับบ่มีพระโสดาบันก็เพราะมันบ่ทันมีศีล พระโสดาบันนี่เพิ่นเป็นอธิศีลอธิจิตแล้วฮะเพิ่นบ่ปิดเพิ่นบ่โกหกเพราะเพิ่นบ่โกหกบ่น่ะฮะเพิ่นก็บ่ทำความซัวบัดน่ะเพิ่นบ่ย่านอะไรยังศีลนี่เฮ็ดให้อาหารผู้มีศีลผู้ทรงศีลเนี่ยบ่แม่นมีศีลแต่ปากสิไปท่องขอน้ำพระเด้ฮะไปละมายังพันเจขึ้นรถอ่ะวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสรเนนัสหะปัญจศิลานิยาจามะอยู่ฮะน่ะไปขอพระก็ให้ศีลเพราะว่าฮะที่จริงไม่ใช่พระให้ศีลหรอกพระบอกศีลมันให้กันไม่ได้หรอกศีลน่ะเหมือนบุญเนี่ยฮะเอาบุญมาฝากว่างั้นฮะไปวัดมาเอาบุญมาฝากว่างั้นมาถ้าเอาบุญมาฝากเนี่ยในลักษณะของบัณฑิตก็คือเอาคตินะเอาสติเอาคำเตือนฮะอย่าเป็นผู้ประมาทนะพระบอกศีลศีลแปลว่าข้อห้ามแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยดูดีๆโสดาบันไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกแล้วนะเป็นอธิศีลอธิจิตแล้วเป็นโลกุตระฮะศีลในใจแล้วทีเนี้ยจิตที่เป็นศีลแล้วไง ใจที่เป็นศีลแล้วจะเต็มไปด้วยหิริโอตตัปปะในใจดวงนั้นแล้วจะตรวจสอบตัวเองด้วยฮะฮะตรวจสอบยังไงล่ะโสดาบัน เนี่ยตรวจสอบเห็นเนี่ยเห็นเหตุฮะเห็นความรู้สึกนึกคิดตัวเองเห็นใจตัวเองเข้าถึงใจตัวเองนั่นแหละมันไม่มีป้ายมาบอกว่าโสดาบันหรอก พระโสดาบันเนี่ยจะไม่ทำชั่วเด็ดขาดนะเพราะมีศีลเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะเข้าสู่กระแสนิพพานนั่นเองนะ อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะก็จะยกมาโน่นอ้างโน่นอ้างนี่กิเลสอ่ะมันมีเหตุผลเสมอล่ะฮะโดยเฉพาะที่มันชอบอ้างบ่อยๆเหตุผลที่มันชอบอ้างบ่อยๆคืออ้างความจำเป็นจำเป็นโน่นจำเป็นนี่นะ
ิเลสมันมีเหตุผลเสมอแหละหลวงตาถึงถามบ่อยๆนะถ้าคนหยุดคิดไม่ได้นะอบรมจิตบังคับจิตไม่ได้ตัวเองไม่ได้นะไม่มีทางหรอกยิ่งจะไปถามมันนะนะมันจะหลอกลวงอะไรเหมือนคนถามหลายคนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ทำลายยังไงล่ะตัวเองเป็นคนรู้ก็ทำลายตัวเองไงทำงาทำลายยังไงล่ะตัวเองก็จะเข้าไปเป็นผู้รู้ไงจะทำได้ไหมล่ะฮะส่วนมากมันจะเข้าไปเป็นผู้รู้ไงกูรู้สิล่ะกูรู้แล้วเนี่ยกูเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะยังมีตัวกูอยู่เนี่ยกูรู้แล้วกับสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันต่างกันนะนั่นแหละผู้ทำลายผู้รู้ทำลายตัวเองไงทำลายตัวตนไงใครจะทำได้ล่ะมันจะว่ายังไงล่ะทีนี้ในเมื่อเข้าไปทำลายตัวนี้ไม่ได้นะอยู่เฉยๆไม่เป็นน่ะใจอ่ะอยากรู้นั้นอยากรู้นี้ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นผู้รู้อ่ะบางคนก็กลัวลืมก็โอ้โหปากกากับเนี่ยจดไว้เลยภาษาแรกมั้งครูบาพงเทพจะเข้าภาษาสองเนี่ยผมว่าเต็มกุฏิอ่ะมาเขียนเต็มไหมอะไรผุดขึ้นมาเขียนไม่กลัวลืมไงมีแต่ทำข้อทำมันพิสดารน่ะนั่นแหละกุศลสังคปะมาหรือวิปัสสโนกิเลสก็อยากให้พี่น้องรู้อยากให้พี่น้องทำบุญอะอยากให้คนนั้นคนนี้ทำบุญเห็นไหมเจตนาดีมากเลยแต่พอเขาไม่ฟังก็โมโหแล้วทีเนี้ยอะอกุศลเข้าแทรกละนั่นแหละถึงเรียกว่าอุปวิปัสสโนกิเลสเห็นคนเดินผ่านมาก็อยากเทศแล้วอยากบอกเนี่ยนะอยากไปบอกพี่บอกน้องอยากให้คนนั้นทำบุญอยากให้คนนี้ดีอยากให้บ้านดีเมืองดีไปแล้วออกไปโน่นแล้วอยากสอนคนอื่นแล้วทีเนี้ยไม่อยากสอนตัวเองถ้าอธิศีลอธิจิตเนี่ยมันจะสอนตัวเองเขาอยู่ข้างในมันจะตรวจสอบมากหรือเรียกว่าสติหรือเรียกว่าตาในก็ละจักษุก็ละเนี่ยมันจะตรวจสอบภายในเนี่ยถ้าตัวเองคิดไม่ดีทำไม่ดีจะชัดกันเลยตุ๊บเลยฮะขาลอยพุ่นแล้วนั่นพุทธเอ้ยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาว่าย่างบ่เป็นพุ่นแล้วกันคิดบ่ดีบ่ว่าจะสิอยู่กุฏิเจ้าของเด้มันก็จะเห็นนี่คือไม่มีที่รับที่แจ้งไม่ใช่คนอื่นไม่เห็นก็ทำอย่างเงี้ยมันนี่ไม่ได้อยู่คนเดียวก็กลัวอะไรล่ะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวความคิดตัวเองเนี่ยนอนน่ะไปอัศจรรย์โอ้โหพระองค์นี้รู้วาระจิตอย่างเงี้ยโอ้ยกระจอกมากเลยรู้วาระจิตเนี่ยฮะถ้ารู้วาระจิตถ้าเข้าฌานสมาบัตินะอภิญญา5อภิญญา6สมาบัติ8เนี่ยถ้ารู้ว่าละจิตจริงเทวทัตไม่ตกนรกหรอกฮะอย่าคิดว่าได้ฌานนะเข้าถึงสมาบัติคิดว่าจะเป็นพรหมหรือไงมันคือความเข้าใจผิดถ้าได้ฌานสมาบัติไปเป็นพรหมเนี่ยเทวทัตไม่ตกนรกอเวจีหรอกมันปลอดภัยที่ไหนล่ะ
วกที่ตายเป็นพรหมเนี่ยเกิดเป็นพรหมเนี่ยเพราะหมดบุญตอนอยู่ข้างในฌานไงไม่ใช่ได้ฌานแล้วจะไปเป็นพรหมทั้งหมดอ่ะพูดกันเลยเกินตอนนี้นักปฏิบัติโอ้โหถ้าเอาฌานนี่จะไปเกิดเป็นพรหมอย่างนั้นอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยโง่ฮะขอให้มันได้จริงไอ้พวกพูดว่าได้ฌานไม่ได้เคยเข้าฌานหรอกจริงยิ่งพระองค์ไหนบอกถ้าอยู่ได้ฌานเนี่ยจะเป็นพรหมลูกฟักจะเกิดเป็นพรหมอย่างนั้นอย่างเงี้ยพวกนั้นไม่เคยมาเข้าฌานหรอกจะบอกให้ขอให้มันได้จริงๆเถอะฌานน่ะนะมาฝันกลางวันเลยยิ่งยุคสมัยเนี้ยนะยากนักอ่ะอย่าว่าฌานสมาบัติเลยนะฌานนี่นะแค่หลับตาลงเนี่ยผ่านไปอีก3วันก็นึกว่า3วินาทีอ่ะมันจะอัศจรรย์พันลึกขนาดไหนนั่นเขาเรียกว่าเข้าฌาน7วันนี่เหมือน7วินาทีอ่ะอย่าไปว่า7วินาทีเลยนึกว่านั่งอยู่7วันเนี่ยลืมตาขึ้นเนี่ยโอ้ยคิดว่าแป๊บเดียวอ่ะพอเข้าฌานแต่คนปกติเห็นเนี่ยโอ้โหนานเหลือเกิน7วันอ่ะอย่าลืมนะพวกเข้าฌานสมาบัติเนี่ยพวกเข้าฌานไม่ถึงสมาบัติก็ตามหรืออะไรก็ตามถ้าเข้าไปอ่ะไม่หายใจ7วันนี่สบายสบายเลยทำให้มันได้เสียก่อนเถอะจะมีวาสนาได้ลิ้มรสไหมไปอ่านตำรามาชันอย่างนั้นอย่างนี้ก็นั่นเป็นคนละเรื่องฮะเหมือนอ่านฉลากยาไม่ได้กินยาหรอกพวกนี้จริงไหมมหาเคยไหมเจ็ดประโยคเข้าฌานกี่ฌานล่ะฮะรู้หมดใช่ไหมแจกฌานยิ่งเก้าประโยคโอ้โหยิ่งพวกอภิธรรมอ่ะฮะขยายออกมาเนี่ยศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศหรอกไม่ได้เสื่อมเพราะน้ำท่วมฝนแรงหรอกศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมเพราะใจคนเนี่ยใจของชาวพุทธพุทธบริษัท4นี่แหละหรือสัทธรรมปฏิรูปเอาความเห็นตัวเองไม่อบรมจิตอบรมกายเนี่ยนะไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนะถ้าเข้าถึงจิตถึงใจเข้าถึงตัวเองเนี่ยนะเข้าถึงพรหมจรรย์จริงๆพรหมจรรย์เนี่ยอยู่จบแล้วอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเมื่อก่อนศาสนาเรียกว่าพรหมจรรย์นะฮะใช้แต่โวหารใช้แต่วลีนะโอ้พบผู้รู้ให้ข้าผู้รู้อย่างเงี้ยมันไม่รู้จักหรอกถึงจะบอกไปยังไงก็ไม่รู้จักหรอกก็มาถามเรื่องเดิมๆซ้ำซากนะอยู่ 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยเกิดอีกหลายชาติก็จะถามอยู่เงี้ยไม่ได้หายสงสัยหรอกฮะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ตรงแล้วตัดไว้สมบูรณ์แล้วเพียงแต่เราลงมือปฏิบัติแค่นั้นแหละเหมือนกับข้าวเนี่ยท่านหาไว้เต็มโต๊ะแล้วเนี่ยเดินล้อมอ้อมโต๊ะอยู่โอ้ไม่แต่วิจารณ์โอ้ชานนั้นน่ะจะเผ็ดจะเค็มจะหวานอยู่เลยไม่เคยเข้าไปนั่งกินเลยมาอ
มันจะเข้าถึงศาสนาได้ไงก็เข้าถึงธรรมไงถึงเข้าถึงศาสนานอกนั้นไม่มีทางหรอกรูปๆคำๆอยู่เงี้ยฮะตาบอดคำช้างอ่ะฮะไปคำโดนขาโอ้ยเนี่ยช้างเนี่ยตัวกลมๆเหมือนเสาน่ะฮะหรือเรียกว่าตาบอดจูงตาบอดก็ได้สมัยเนี้ยฮะกิเลสไม่ได้เลือกไม่ได้กลัวพรรษานะไม่ได้กลัวนักบวชนะฮะไม่ได้กลัวตำรานะกิเลสไม่ทำให้มันถลอกปอกเปิกหรอกกิเลสที่กลัวนักปฏิบัติกิเลสก็คือใจเรานี่แหละจิตเรานี่แหละกิเลสรังของกิเลสก็คือจิตนี่แหละใจเรานี่แหละอะไรล่ะทุกข์เข้าไปหาทุกข์ดูสิก็การขัดใจไงฮะขัดใจเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเอาสิมันเคยนอนเนี่ยฮะก็ลุกขึ้นมาซะเนี่ยตีสามตีสองเนี่ยลุกขึ้นมาเอาสิมาถีนมิตรฮะนิวรณ์อ่ะมันครอบอยู่โอ้ยสักพักก่อนค่อยตื่นอย่างเงี้ยฮะกล่อมอยู่งั้นอ่ะฮะโง่หัวไม่ขึ้นละทีเนี้ยอะไรล่ะตามมาทีเนี้ยเอ๊ะอาฆาตพยาบาทไงวิจิตจิตช้าฮะความลังเลสงสัยฮะกามราคะนะฮะมากล่อมเข้าไปแล้วทีเนี้ยฮะจิตใจก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวนะความคิดนี่ก็เหมือนน้ำฮะยิ่งกวนก็ยิ่งขุ่นนะฮะคนเราทุกวันนี้มันทุกข์เพราะความคิดเนี่ยทุกข์เพราะจิตมันเนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นหรอกฮะคิดไปสารพัดฮะเมื่อก่อนหลวงตาพูดอ่ะด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะพระอะไรความคิดไม่ใช่จิตฮะพูดออกมาได้ความคิดมันหยุดไม่ได้นะแล้วถ้าไม่คิดล่ะเอาอะไรมาพูดก็ว่าไปโน่นมันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะพูดแบบไม่คิดยังไงจะอยู่ยังไงอ่ะกลัวไปอธิบายกับคนอื่นไม่ได้จริงไหมมหา มหาบอกโอ้ถ้าผมไม่คิดเนี่ยผมจะไปรู้ยังไงเดี๋ยวคนอื่นมาถามก็จะอธิบายไม่ได้โน่นไปโน่นมาพูดว่าให้หยุดคิดกับไปคิดเพื่อจะหยุดคิดมันถึงเสียหายไงมา ถ้าหยุดคิดไม่ได้นะไม่มีทางสงบหรอกจะไปจ้างเอาทำมาพิจารณานะทำข้อนั้นแปลว่าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะตัวหลอกก็เจ๋งเลยล่ะนะฮะคิดซ้อนคิดอ่ะฮะคิดว่ารู้น่ะฮะไม่ได้รู้ว่าคิดนะต่างกันมากแล้วรู้ว่าคิดกับคิดว่ารู้น่ะมาถ้าไม่คิดเราจะอะไรมาพูดจะอยู่ยังไงจะทำงานไม่ได้ไปโน่นนะก็บอกไงคนคิดเยอะเนี่ยมากมายเลยในโลกเนี้ยเต็มไปด้วยความคิดอ่ะบุคคลคนหนึ่งอ่ะคิดแต่ละวันน่ะโอ้ยฮะมากมากมายเหลือขนาดนับนะนอนมันก็ยังคิดอยู่เลยกว่าจะหลับตื่นขึ้นมาก็คิดต่ออีกแล้วนะ
ไม่รู้อะไรมาคิดมั่งเต็มยุ่งเหยิงไปหมดฮะฮะนะไหลไปตามสัญญาอารมณ์อ่ะนะไหลไปตามโลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮะผู้ใดเข้าถึงความที่ไม่คิดอ่ะนะเข้าถึงความที่ไม่คิดนั่นแหละผู้เข้าถึงใจผู้ถึงเข้าถึงความสงบผู้มีสติปัญญาฮะพอเข้าถึงตัวนี้มันก็ไม่เป็นอะไรไงก็สงบเมื่อมันไม่คิดมันก็สงบง่ายๆอย่างเงี้ยจะไปยากอะไรแค่หยุดคิดฮะถ้าหยุดไม่ได้อย่าพูดหาพระแสงอะไรอ่ะเป็นพยานให้อยู่เนี่ยคนอื่นอย่าพูดยังไงก็ได้ทั้งโลกอ่ะแต่เราหยุดได้อ่ะทำสะอาดท่อไอเสียนะสิ่งอะไรแหละที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราฮะไม่กินข้าวอยู่ได้อยู่นะ10กว่าวัน20วันก็อยู่ได้นะไม่กินข้าวเนี่ยฮะไม่กินน้ำอ่ะอยู่ได้ไม่เกิน7วันหรอกฮะจริงไหมแต่ถ้าไม่หายใจเราจะอยู่ได้กี่วันเนี่ยเราลืมอะไรไปเปล่าลืมลมหายใจเนี่ยนะไม่เห็นลมหายใจตัวเองไงนานๆจะรู้อ่ะตอนป่วยนั่นแหละอ่ะกลัวใจขาดค่อยมาดูไงฮะครูบาอาจารย์สอนไม่ได้นะถ้ากูสอนไม่ได้เดี๋ยวหาเอานรกมาสอนมันฮะให้นรกอ่ะสอนมันนะพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้นะครูบาอาจารย์บวชมาก็โอ้โหคอยนับแต่พรรษานะปีนี้เท่าไหร่แล้ว30พรรษา40พรรษาไม่ดูใจตัวเองเลยฮะมาดีไม่ดีไปหลงรักเด็กๆสาวๆฮะน่าสงสารฮะไม่กล้ามองหน้าใครอ่ะนะฮะเมตตาค่ะเมตตาเมตตากิเลสละสิฮะทุกข์ไหมอ่ะฮะถามใจตัวเองเต็มไม่ความทุกข์ระทมอ่ะจิตใจดวงเนี้ยฮะลองไปรักคนอื่นดูสิที่ใจมีรักที่นั่นมีทุกข์รักนี่แหละคือห่วงคือบ่วงแห่งมารมารที่แท้จริงอ่ะคือคนที่มึงรักมากที่สุดนั่นแหละจะทำให้มึงทุกข์มากที่สุดฮะมึงรักใครมากมึงดูสิฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยเกี่ยวกับใจตัวเองที่ไปคล้องไปรักเขาเป็นบ่วงคล้องใจตัวเองไงทุกข์ไหมล่ะเกลียดนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเกียรตินี่หายไวนะชังเขานี่หายไวมากเลยนะแต่ความรักนี่โอ้โหความห่วงมีพิษร้ายมากบางคนถึงฆ่าตัวตายฮะกินยาตายผูกคอตายโดดน้ำตายฮะโอ้โหเอามาทำประวัติศาสตร์สะพานรักสารสินพากันโดดน้ำตายคู่รักนักอมตะว่างั้นฮะฮะตายอีกไม่รู้กี่ร้อยครั้งพากันโดดน้ำตายอยู่นะฮะ
ราะจิตใจไปเต็มไม่ได้ความรุ่มหลงจะไปรู้อะไรล่ะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มันไม่ได้เชื่อพระองค์เลยเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นแต่ในบัตรประชาชนทะเบียนบ้านตอนนี้เห็นไหมพระก็กลายเป็นพราหมณ์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮะพาเขาจะทำพิธีรีตองจุดธูปเทียนชัยว่างั้นฮะมีหรือเทียนชัยฮะมีเทียนชัยอยู่เนี่ยเทียนชัยสิริเตโชอะไรเขาเนี่ยฮะแต่เทียนชัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ประเพณีไงวัฒนธรรมไงก็พราหมณ์ไงเกินเข้าไปแล้วตอนเนี้ยฮะพระเราโอ้โหไม่ได้ฟังหรอกทำแต่พิธีนี่แหละก็กลายเป็นพราหมณ์มั้ยล่ะนี่สัตตัมปัจจิรูปฮะโน่นน่ะพาเขาไปบวงสรวงเทวดาน่ะน่ะฮะไปลงหน้าทองอ่ะน่ะฮะมีเหรอฮะงั้นสสพรรคการเมืองไม่ต้องไปหาเสียงหรอกฮะไปหาพระองค์นั้นน่ะฮะลงหน้าทองอ่ะให้เขาลงคะแนนเสียงมีแต่คนรักอ่ะแต่ไม่ทำความดีอ่ะทำไปได้นะตัวเองโง่พวกนั้นก็โง่ไปเองนะอารัชีเขาจำคำว่าอารัชีหลอกเขากินเป็นโมฆะบุรุษ นั่นเลยเรียกว่าชาวพุทธตอนนี้ไม่ธรรมดานะหาข้าวให้พระพุทธรูปกินอ่ะฮะจุดธูปแล้วก็หาข้าวแล้วก็เอาไปตั้งหน้าพระพุทธรูปฮะแล้วใครเป็นคนสร้างพระพุทธรูปฮะเทวดาสร้างหรือพระพุทธรูปก็ไม่ใช่มนุษย์เหรอคนนี่แหละสร้างฮะสร้างเองก็หลงเองคิดเองนอนชวนโยมนะฮะเรียกอะไรเงี้ยสร้างพระพุทธรูปสร้างองค์เล็กๆยังไม่พอนะสร้างองค์ใหญ่ๆใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยฮะเพื่ออะไรเพื่อกิเลสเพื่อแผ่นดินเพื่อรักษาศาสนาเขาว่างเอาพระพุทธรูปนั้นมารักษาศาสนาฮะโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่มีสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปพระธรรมวินัยคือพระองค์ฮะมันไม่ใช่เปลือกเพื่อให้ตามหาแก่นโอ้โหเดี๋ยวนี้มันก็หลงแต่เปลือกอ่ะมันถึงมีแต่เปลือกไงมันไม่มีแก่นหรอกฮะอย่าว่าจะเปลือกเลยตอนนี้ยอดอ่อนๆฮะก็กลายเป็นอาจารย์ขังไงทุกวันนี้อาจารย์นั้นนะจะขังไม่ขังก็ขึ้นอยู่กับความโง่ของสาวกอ่ะฮะบ้าบอๆฮะไปท่องบนอะไรก็ไม่รู้ศีล สมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาย
ย่าให้พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปนะท่านไม่ได้สอนขนาดพระอานนท์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์จะเตรียมตัวจะทำเจดีย์ทำนู่นทำนี่ขึ้นมาพระพุทธเจ้ายังบอกอานนท์เธออย่าขนขวายนะเข้าใจไหมอยู่องค์เดียวก็สร้างศาลาใหญ่โตมโหฬารราคาเป็นร้อยเป็นร้อยล้านน่ะนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวกับพระพุทธรูปนะนั่นน่ะศาสนาน่ะหรือเป็นอยู่โดยชอบนั่นหรือเนื้อนาบุญถ้าไม่มีนักปฏิบัติมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกามันจะมีหรือศาสนามันก็กลายเป็นพราหมณ์โดยปริยายอ่ะทุกวันนี้ฮะมีที่ไหนอ่ะทีนี้มีประเทศไทยอ่ะหาเอาไข่ไปพระพุทธรูปกินฮะพระพุทธรูปอยากกินไข่มันก็เป็นผีอ่ะพระบางองค์พูดถึงว่านิพพานคือสวรรค์ชั้นสูงสุดอย่างนี้นิพพานเป็นภพอีกภพหนึ่งก็มีฮะมีเหรอพูดออกมาได้นิพพานคือภพประหลาดแปลกประหลาดมากแสดงว่าพระอรหันต์ตายก็เป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปเกิดอยู่ภพนั้นภพนี้สิฮะมีหรือ31ภพมีภพพระอรหันต์เป็น32ภพไงฮะมีล่ะพูดออกมาขนาดนั้นนะพระหลวงตาแล้วบอกว่าไม่มีภพมีชาติมันไม่มีภพไงสิ้นภพสิ้นชาติแล้วจะมีภพได้ยังไงมันตรงกันข้ามกันไหมล่ะถ้ามานั่งพูดอยู่ใกล้กูจะตบปากเขาเลยนะพูดออกมาได้สวรรค์เป็นภพอีกภพหนึ่งเป็นภพที่32ไงนิพพานน่ะนะฮะโอ้โหพระพุทธเจ้าบอกมี31ภพอ่ะฮะนรก4มนุษย์1สวรรค์6รูปภพ16อรูปภพ4 31ภพตอนนี้สร้างภพขึ้นมาอีกแล้วฮะมันจะไปจบได้ยังไงอ่ะฮะเนี่ยพูดถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนามันโอ้โหอะพูดแล้วกูก็น้อยใจอยู่กันนะเจจิดังเลยนะพูดคนนับถือทั้งบ้านทั้งเมืองมาสาวกก็เยอะพระอรหันต์สายนั้นสายนี้ด้วยหันหันแบบหันหันลงข้างล่างเลยนะกูฮะหันไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเราพูดเรากลัวบาปกลัวกรรมไม่กล้านี่กว่าไอ้กูไม่กลัวหรอกบาปกรรมมันนะบุญกูก็ไม่กลัวบาปกูก็ไม่กลัวกูพูดแต่ความจริงเป็นสัจจะ
พูดธรรมะโอ้ไม่ได้กลัวอรหันต์จำพวกนี้หรอกมีฤทธิ์มีเดชโอ้โหเก่งจังอะนะเพ่งกสินเพ่งนุ่นเพ่งนี่โอ้โหมีฤทธิ์มีเดชเพ่งมหากูสิฮะเนี่ยมานั่งจ้องเพ่งกับกูเนี่ยกูจะให้นั่งเพ่งอยู่ทั้งวันอะกูไม่กลัวหรอกฤทธิ์กูกลัวแต่ฤทธิ์ที่ดวงขี้ยากคนไม่ได้ฝึกได้หัดไม่ได้ขัดได้เก่าไม่อบรมศีลอบรมสติปัญญาไม่อบรมจิตอบรมกายอ่ะนะไม่มีทางที่เป็นเข้าถึงศาสนาได้หรอกใช่แต่โวหารใช่แต่วลีใช่แต่ปรัชญานะพูดแต่เรื่องบุญกับบาปอยู่ไงหลอกเขากินอยู่ไงไม่รู้หรอกว่าบุญบาปคืออะไรอ่ะพวกเนี้ยฮะป่าก็พร่ำบนพูดใส่ไม้ดังๆใส่บาตรแบบนี้ไม่ได้บุญหรอกมันจะไม่ได้บุญยังไงใส่บาตรอ่ะฮะทาทานั่นอ่ะหน้าทานังอ่ะแปลว่าให้โยมนี่เขายังจิตใจเขายังสละเลยนะโยมอ่ะนะทุกวันเนี้ยเขายังเสียสละขับรถมาตั้งกวงตั้งไกลเพื่อเอาของเอาอะไรมาให้พระภิกษุฉันน่ะฮะถวายเงินถวายปัจจัยให้พระแต่พระหวงของเขาเอาทิ้งอ่ะหวงของเขาทานอ่ะต่างกันไหมล่ะเขาจะว่าหัวโลนอยากร่ำหัวดำอยากเทศคุ้มเมื่อน่ะฮะพูดแล้วมันขึ้นเลยทั้งเรื่องธรรมะฮะฮะนั่งหลับหูหลับตาพูดไปอย่างนี้นะฮะงั้นจะไม่ขังไงขังทุกข์ทุกขังอริยสัจจังพวกนั้นใจมันเน่าฮะเพราะความรู้มันเยอะไงฮะทำยังไงล่ะทุกวันเนี้ยฮะแล้วจะไปกันยังไงอ่ะชาวพุทธเราฮะจะไปพึ่งอะไรล่ะพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งพญานาคอ่ะนะฮะฮะพึ่งไม่ได้หรอกพระสงฆ์ทุกวันนะพอเข้าไปใกล้แม่งเอาเงินอย่างเดียวฮะแล้วจะไปหล่อพระซะแล้วฮะวัดใหญ่โตมโหฬารมีพระอยู่องค์เดียวสององค์แล้วจะทำอะไรอีกอ่ะแค่นั้นก็อยู่ไม่หมดแล้วรักษาไม่หวาดไม่ไหวแล้วมาพระเอาวัตถุเป็นศาสนานะโอ้ไปไกลเลยฮะเอาตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆโตๆนะเอาวัดใหญ่ๆโตๆเป็นศาสนานะมาเอาคนไปท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เอาตู้บริจาคตั้งอยู่ทุกจุดนะฮะแขวนลูกนิมิตไว้นะฮะแขวนไว้สัก20ปียังไม่ได้เอาลงไปฝังไม่รู้ลูกนิมิตอ่ะฮะ
ทุกวันนี้มันไม่หลงแต่นิมิตนะมันหลงลูกนิมิตด้วยทุกวันโอ้โหกูตลกมากชาวพุทธเราครับสติฮะกลับขึ้นมานะถ้าไม่มีสติมันจะไหลไปมากเลยนะเหมือนรถไม่มีเบรกมันก็ชนมั่วฮะยิ่งอาจารย์มาดดีๆขังๆอ่ะนะพระอริยเจ้าก็ว่ามันรู้เจ้าไหนเจ้ามือมั้งเจ้าแบบนั้นนะทำไมอ่ะอานาปานสติสมาธิพระพุทธเจ้าบอกตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติฮะทำไมไม่พากันฝึกกันหัดฮะจริงไหมทำเป็นรู้ดีเอาใครเข้าชานหินทับหญ้าฮะมันมีอะไรมาอวดล่ะเนี่ยฮะชาวโลกอ่ะฮะเอาอะไรเอาเนื้อหนังมังสังอ่ะฮะเนื้อหนังมังสาล่ะอวดกันน่ะนะฮะนมไม่ใหญ่ก็เอาอะไรยัดเข้าอ่ะฮะผิวไม่ขาวก็เอาอะไรขัดอ่ะฮะเอาอะไรมาฉีดมาฉาบมาทาฮะมันหลงขนาดนี้มันจะไปรู้อะไรได้หลงเกิดลืมตายหลงสบายลืมทุกข์อ่ะฮะมันไม่รู้จักทุกข์พูดถึงเรื่องธรรมะมันต้องพูดถึงเรื่องทุกข์ ไม่มีอะไรหรอกทุกข์เข้าถึงทุกข์มานั่นแหละถึงธรรมมาผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอนาคตมันจะเห็นพระองค์ได้ยังไงอ่ะฮะเหมือนหลวงปู่มั่นอ่ะโลโก้ไว้วัดป่าสุทธาวาสฮะสิรุ่นต่อไปเนี่ยมันจะเอาเยี่ยงไม่เอาอย่างมันจะขายเรากินไปด่านดูได้เลยปัจฉิมวาสหลวงปู่มั่นมีแต่ประเภทนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าสินธรรมไม่กลับมาเนี่ยหาจะทังปอดมันอะโรคโควิดจะกินตับมันกินปอดมันมะโรคหาโรคอะไรอย่างเงี้ยมันจะลงมนุษย์เนี่ยฮะอ้าวฝนอะไรมาตกตอนเนี้ยไม่เกรงใจพระบ้างเลยนะฝนเนี่ยมาตกอะไรตอน4-5ครับทั้งกลับไปนอนผ้าคลุมโปงเราโหสบายเลยนะบรรยากาศหน้าคนก็กำลังดูเยอะด้วยฝนมาเขาบอกกรุงเทพฝนตกอ่ะนะที่อุบลเนี่ยก็ฝนตกเหมือนกันอ่ะฝนตกบนภูเขาก็ตกเหมือนกันอ่ะจะเย็นเปล่าไม่รู้เนี่ยฟังรู้เรื่องครับเหรอฟังกูน่ะรู้เรื่องขนาดคนฟังคนพูดยังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องอ่ะ
อ้าวฝนตกซะแล้วแล้วจะไปบิณฑบาตยังไงอ่ะเนี่ยมาคนก็รอใส่บาตรอ่ะผ้าก็หนาวอ่ะใช่เนาะอ่ะมีใครมีอะไรจะถามไหมพระเจ้าประสงค์เราหรือหายสงสัยหมดแล้วปู่สวนล่ะวิญญาณต่างกันเลยครับฮะโอ้ไปถามขนาดนั้นเลยเหรอฮะจิตตสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนะเพราะมันปรุงแต่งนี่เป็นวิญญาณขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอันนั้นมันเป็นภาษาอภิธรรมแล้วนะโอ้ไปคิดขนาดนั้นเลยเพราะจะแยกแยะนะถึงขั้นตรวจ DNA เลยนั่นน่ะฮะไม่ต้องไปรู้จักชื่อธรรมะก็ได้ฮะสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีชื่อว่าธรรมะฮะไม่ย้อนไปดูอ่ะฮะมันก็เป็นภาษาบาลีภาษาชาวมคธจิตตสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งวิญญาณจิตตวิญญาณก็ความคิดปรุงแต่งจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอันเดียวกันนั่นแหละก็จากความคิดทั้งหมดแหละไม่รู้จักตัวหนังสือสักตัวเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เยอะแยะสมัยพุทธกาลไม่มีเลยปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าไปบอกฮะทำทั้งหลายเป็นอนัตตานะแค่นั้นก็บรรลุธรรมไปหมดแล้วฮะธรรมจักรกับพระวรณสูตรอ่ะฮะพอพูดถึงเรื่องขันธ์5เป็นอนัตตาฮะที่มันทุกข์อ่ะเพราะอุปทานขันธ์เนี่ยอุปาทานขันธารูปขาเนี่ยฮะอุปทานขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์ฮะประเทศครั้งที่2ก็คืออนันตลักขณสูตรถ้าจะพูดถึงเรื่องเทศนาอนันตลักขณสูตรก็อธิบายขันธ์5ละเอียดขึ้นมาหน่อยปัญจวัคคีย์ก็มารู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้ง5ฮะยังไม่รู้เลยจิตสังขารยังอะไรก็นะไปปราบสรินสามพี่น้องเนี่ยพระอรหันต์มันรู้เป็นพันน่ะยังไม่มีตัวหนังสือเลยนั่นน่ะมันจะมีอะไรปริยัติฮะพระไตรปิฎกไม่มีจะมีปริยัติได้ไงเพราะมันไม่มีปริยัตินั่นแหละพระอรหันต์ถึงเยอะมากสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆฮะมัวจะสงสัยมัวจะหลงความคิดอยู่เงี้ยเมื่อไหร่อ่ะมันจะออกจากวังวนถึงความคิดได้ไปไล่หาแต่ชื่อธรรมะไม่ต้องรู้จักชื่อธรรมะแม้ชื่อเดียวก็ได้ขอให้มีสติอยู่ในลมหายใจก็จบละสติเป็นมหาสติก็จบเรื่องจบราวกันนะฮะสิ้นภพสิ้นชาติกันไม่ให้ภพเป็นนิพพานนิพพานเป็นภพอย่างเงี้ยนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็ไปกันใหญ่ละฮะอารมณ์มันเป็นโลกเป็นกิเลสมันจะเป็นนิพพานจะเป็นภพได้ยังไงฮะเหมือนวันน่ะถามอะไรถามอาจารย์หน่อยอ่ะพระสิ้นหวังอ่ะฮะอะไรบรมสุขฮะนิพพานังปรมังสุขขังอ่ะฮะนิพพานน่ะพินิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอ่ะนิพพานเกี่ยวอะไรกับสุขผู้ที่มีความสุขที่สุดคือผู้ไม่มีสุขเลยฮะถามกูมาสิอะไรล่ะสุขที่สุดสุขที่สุดคือไม่มีสุขเลยมา
เพราะไม่มีสุขมันก็ไม่มีทุกข์อ่ะนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับสุขกับทุกข์อ่ะนิพพานังปรมังสุขขังเป็นโฆษณาส่วนเชื่อนิพพานไม่เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มันเป็นกิเลสอ่ะกูเห็นพูดกันบ่อยกันเจจิดังดังๆอ่ะนิพพานก็เป็นอารมณ์เนี่ยพูดออกมาได้มันไม่มีหรอกความสุขอ่ะมีแต่ทุกข์โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์สิ่งที่หลอกลวงที่สุดในโลกก็คือมันหลอกว่ามีความสุขนี่แหละความเกิดอ่ะเป็นทุกข์อย่างยิ่งมันจะมีความสุขได้ไงฮะพบไหนมันก็ไม่สุขหรอกอันนี้จังทุกขังอนัตตาน่ะสุขที่สุดอ่ะถ้าจะพูดถึงสุขอ่ะก็คือไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละไม่รู้จักสุขจากทุกข์นี่มีแต่ความสงบแห่งจิตฮะพระไม่ดังอย่างกูเนี่ยพระไม่มีชื่อเสียงอ่ะเป็นพระแก่ๆองค์หนึ่งอยู่บนเขาเนี่ย พูดยากเหลือเกินตอนเนี้ยพระเจจิดังพูดมาเลยนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยไปกันใหญ่ละตอนเนี้ยนิพพานคือภพอีกภพหนึ่งเงี้ยเพิ่มมาอีกจะไม่รู้กี่ภพอ่ะนะพระอรหันต์พวกนั้นฮะมันสวนทางไหมล่ะสุญญตาน่ะมหาสุญญตาน่ะฮะอันนี้อะไรนิพพานเป็นภพอีกภพหนึ่งเพิ่มภพมาอีกแล้วภพของนิพพานฮะโอ้วันนี้พูด50กว่านาทีแล้วนะเนี่ยฮะพูดยาวนะวันเนี้ยอาจารย์ดนบอกว่าช่องมิกฝนไม่ตกนะครับมาเรื่องของอาจารย์ดนมึงคนที่มาบอกโอ้ฝนไม่ตกก็มาบอกอ่ะนะฮะอาจารย์ดนพระปัญญาอ่อนเทวดาเขาสาธุการด้วยมั้งฮะเขาไม่อยากให้กูไปบิณฑบาตมั้งปัญญาเอาละพอแล้วแค่นี้ก่อนฮะมีคุณเปี้ยว 1,000 คุณจัสมินครับจากต่างประเทศ 3,000 ครับสาธุ